बाहुं सहस्रमभिलिम्बित सायुधं गिरिमेखलमुदित। พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพ.ศ. 1700 เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท้องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ขอเจริญพรบรรดาท่านผู้ชมที่กำลังชมวิดีโออยู่ขณะนี้ทุกท่านวันนี้รายการท้องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เป็นตอนที่84นำพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานแห่งหนึ่งในรัฐพิหารซึ่งน้อยคนจะได้มีโอกาสได้ไปเยือนสถานที่แห่งนี้เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งหน้าไปยังชมพูทวีปคือประเทศอินเดียที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้ที่นี่ก็คือโบราณสถานที่เรียกว่าจันกีก้าหรือจันกีคฤหะโบราณสถานแห่งนี้นั้นอยู่ที่หมู่บ้านจันกีก้าห่างจากเมืองนาลกะเตียกั้น6กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออำเภอบูรพาจำปารันรัฐพิหารประเทศอินเดียห่างจากปัตนาเมืองหลวงของรัฐพิหาร228กิโลเมตรทางทิศเหนือใกล้พรมแดนประเทศเนปาลเราเดินทางตามจดหมายเหตุของเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการกรมโบราณคดีของอินเดียท่านแรกที่ได้บันทึกเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ไว้ก็ได้อาศัยจดหมายเหตุฉบับนี้ในหนังสือท่านก็ระบุว่าโบราณสถานแห่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแต่ว่าสูงเด่นเป็นสง่ายังกับภูเขาเลยทีเดียวคันนิงแฮมนั้นได้เดินทางมาสำรวจโบราณสถานแห่งนี้ในปีพ.ศ. 2423หรือปี1880วันนี้เราจึงได้เดินทางตามรอยของคันนิงแฮมมาสำรวจโบราณสถานแห่งนี้จุดที่อาตมายืนอยู่ตรงบริเวณนี้ก็เป็นทางเข้าซึ่งทำเป็นถนนเล็กๆพอรถคันเดียววิ่งผ่านได้เท่านั้นยังไม่ได้ลาดยางหรือเทคอนกรีตเป็นแต่เอาอิฐมาปูเป็นแนวเท่านั้นแล้วก็ป้ายที่เห็นนี้ก็จะเป็นป้ายท่องเที่ยวของรัฐพิหารก็เขียนไว้บนสุดบอกว่าจันกีก้าหรือจันกีคฤหะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันหมู่บ้านจันกีก้าซึ่งอยู่ใกล้ๆนั้นปัจจุบันนั้นผู้คนก็นับถือสองศาสนาส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามวันที่เราไปนั้นภาคเช้าก็มีพิธีละหมาดกันอยู่บางส่วนนั้นก็นับถือศาสนาฮินดูส่วนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นสอบถามแล้วว่าไม่มีเลยส่วนต้นไม้ที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ทางฝั่งขวานี้ก็เป็นต้นไม้ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ปลูกไว้เป็นเส้นทางเข้าไปก็คือต้นตะกูพันธุ์อินเดียก็มีลักษณะคล้ายๆกับพันธุ์ไทยของเรานี่เองฝั่งทางด้านขวาที่ตมาชี้อยู่นี้ก็คือเนินที่จะนำพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมในวันนี้เรียกว่าจันกีก้าหรือจันกีคฤหะคำว่าคฤหะก็จะเป็นเนินจันกีก็เป็นชื่อนามสังเกตว่าแม้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ทางนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติจะไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมเท่าใดนักแต่ว่าทางรัฐบาลก็เบนคืนพื้นที่แล้วก็ทำเป็นกำแพงกั้นไว้อย่างดีเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปดูด้านในกันเป็นอย่างไรบ้างวันที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างหนาวต้นไม้ก็ยังไม่แห้งมองไปบนเนินใหญ่ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับภูเขาขนาดย่อมก็ยังมีต้นไม้สีเขียวปกคลุมอยู่โบราณสถานแห่งนี้ยังไม่มีการเสียค่าเข้าชมแต่อย่างใดทางรัฐบาลก็ทำเป็นกำแพงคอนกรีตแล้วก็มีประตูเหล็กกั้นอย่างดีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยแล้วก็ตัดแต่งส
สถานที่สวยงามเลยทีเดียวนี้ก็จะเป็นบริเวณทางด้านหน้ามีต้นยี่โถปลูกไว้ด้านหน้าด้วยการจอดรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดตามอัธยาศัยเราเดินจากถนนใหญ่มาประมาณสัก200เมตรส่วนบริเวณนี้ก็คือบริเวณทางเข้าสู่หมู่บ้านนี้ก็คือโบราณสถานจันกีก้าหรือจันกีคฤหะที่สำรวจตั้งแต่สมัยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมในปี2423เป็นเนินดินขนาดใหญ่สูงมากเหมือนกับภูเขาเลยทีเดียวโบราณสถานแห่งนี้สันนิษฐานอยู่3อย่าง1ก็คือชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระราชวังของมหาอมาตย์แห่งราชวงศ์เมาระยะชื่อว่าจนกยะ2เป็นพระราชวังของพระเจ้าจันกีกษัตริย์โบราณในเรื่องรามายณะและก็3เป็นซากสังฆารามในทางพุทธศาสนาทุกวันนี้ยังไม่มีการขุดค้นขุดแต่งแต่อย่างใดเป็นแต่ว่ารักษาพื้นที่ไว้รายรอบแล้วก็จัดสวนหย่อมให้สวยงามเท่านั้นนี่ก็จะเป็นภาพถ่ายทำให้ท่านทั้งหลายมองเห็นในยามที่ไม่มีวัชพืชปกคลุมจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณนี้สูงตระหง่านมากแล้วก็ข้างบนนั้นมีแต่อิฐแดงที่เป็นอิฐสำหรับก่อสร้างเต็มพื้นที่ไปหมดเลยไม่ใช่หินความสูงนั้น90ฟุตความยาวก็คือ250ฟุตก็นำภาพในช่วงหน้าแล้งมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมพอซูมเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นว่าเลยวัชพืชเข้าไปก็จะเป็นร่องรอยของอิฐสมัยโบราณเต็มไปหมดในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็ดูแลรักษาอย่างดีวันนี้เราก็มาสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างไอ้ถามที่ว่ามันมีความสำคัญยังไงคิสกาเกียอิติฮาสไอ้เชื่อตาวันนี้ก็มีจัดการที่สิทธิ์การแค่กุลูผมก็จะบอกตรงๆเลยที่จังกีราชาเป็นจังกีราชาจันกีราชาจันกีจันกีจันกีตรงนี้เป็นป้อมหรือเป็นพระราชวังหรือเป็นอะไรนี่แกราชแกเขาไปเลยกันไปเลยกันราชกันที่ไหนเรามีการขุดไม่เจออะไรบ้างไม่รู้ขุดได้ยังไงไม่รู้จันกีราชาไม่รู้เลยขุดได้ยังไงก็ตัวไอ้แกไม่รู้จันกีราชาไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นซากพระราชวังของพระเจ้าจันกีจึงเรียกชื่อว่าจันกีคฤหะหรือจันกีก้ากษัตริย์ในเรื่องของรามายณะหรือรามเกียรตินั่นเองจากที่ได้ไปสำรวจก็เห็นว่าโบราณสถานแห่งนี้รัฐบาลอินเดียโดยกรมโบราณคดีของอินเดียก็ดูแลค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษามีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดดูแลสวนหย่อมปลูกต้นไม้รดต้นไม้ตัดแต่งหญ้าอยู่ตลอดเวลาดีกว่าอีกหลายที่เลยทีเดียวที่ปล่อยทิ้งร้างวันนั้นก็ให้ท่านสังฆทูตได้ช่วยแปลก็ความเข้าใจของชาวบ้านก็เชื่อว่านี่คือพระราชวังสองฝากฝั่งก็ปลูกต้นชาทองประดับแล้วก็ทำทางเดินปูด้วยอิฐแดงสะอาดสวยงามเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนสวนใส่เสื้อสีขาวคนนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนชื่อว่านายวิชัยออกเสียงวินอินเดียว่านายวิเจพื้นที่ในปัจจุบันที่ทางรัฐบาลรักษาไว้นั้นมีทั้งหมด27ไร่เศษสรุปได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้แม้จะไม่มีการยืนยันว่าเป็นซากโบราณสถานทางพุทธศาสนาแต่ว่ารายการท่องแดนพุทธภูมิก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มาชมเพื่อจะได้รู้ได้เห็นร่วมกันว่าตรงบริเวณนี้อาจจะเป็นสังฆารามในทางพุทธศาสนาก็ได้เพราะยังไม่มีการขุดแต่งขุดค้นโดยสมบูรณ์แต่อย่างใดนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร